เดี๋ยวธนาคารไปหาบริษัทเกิดเรื่องตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ขับรถแล้วผมไม่ได้ขับรถครับผมก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนครับผมแต่ก็ทำเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดครับผมผิดก็คือว่าผิดเอาวันนั้นผมอาจจะวู่วามไปหน่อยอาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยแต่ก็อยากจะทำให้พี่ๆพวกพี่ขับรถรับจ้างด้วยกันก็สงสารเขาครับแต่ตอนนี้ผมเดือดร้อนเองดีกว่าให้ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยดีกว่าครับผมตอนนี้พี่เดือดร้อนยังไงบ้างเดือดร้อนก็รถไม่ได้ขับครับผมทำมาหากินก็หาลูกค้าเอาไปให้รถรับจ้างคันอื่นกินเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เขาจะให้ครับ10-20ครับผมเพราะอาศัยผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยภาษาจีนนิดหน่อยครับผมรับจ้างหาคนให้เขาครับผมแล้วอย่างล่าสุดที่มีเห็นมีภาพว่ามีการมอบเงินกันนี่คือเป็นยังไงครับพี่อ๋อมอบเงินนี่คือไม่ใช่ค่าจ้างนะครับไม่ใช่ค่าจ้างเป็นเขาเรียกว่าเงินน้ำใจรถรับจ้างด้วยกันเอามาช่วยค่าปรับมีอะไรไหมมีอะไรก็เราช่วยกันเราเหมือนกับว่าผมเขาก็อัดอั้นเหมือนผมแต่เขาทำไม่ได้เขาอาจภาระอาจจะเยอะไปกว่าผมอีกก็ได้ครับผมก็คือเขาก็ช่วยกันรวบรวมเงินมาช่วยค่าปรับครับผมรวมกันทีคนละคนละเล็กคนละน้อยครับผมคันละ50คันละ10แล้วแต่เขาครับผมก็มาบอกให้พี่ครับผมเป็นค่าปรับเป็นค่าอะไรที่ค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินคดีอะไรพวกนี้แหละครับนั้นเงินจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับพี่รวมไปเขาบางคนก็ให้500บ้างบางคนก็ให้1,000บ้างนะครับแต่1,000ไม่ใช่ไปละคันละพันนะครับรวมกันกับคิวในคิวในซาฟารีก็มอบเงินเขามีอยู่40กว่าคันเขาให้อยู่1,000บาทคิวนิมานพี่เขาก็มอบให้500บาทที่เขาจอดอยู่ก็4 5คัน6คัน10คันแล้วแต่ครับผมเป็นน้ำใจเป็นสีน้ำใจมากกว่าครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาสนับสนุนให้ไปทำอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมถ้าเกิดคราวหน้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างวันนั้นอีกครับพี่จะทำยังไงครับคราวนี้ถ้าเจอแก๊ปมารับผู้โดยสารต่อหน้าอีกหนึ่งผมก็อยากไปบอกเขาดีๆถ้าทำได้ผมอยากไปบอกเขาดีๆว่าพี่ครับหยุดขับได้ไหมครับรถอย่างนี้ครับผมอย่าเอาไปเลยพี่เบียดเบียนคนอื่นพี่ทำความดีพี่ไปวัดกี่ครั้งกี่หนมันก็ดีความดีกับทำบุญมาคนละอย่างนะครับอยากให้เขาทำดีมากกว่าครับแต่ตัวพี่คงไม่ก่อเหตุอย่างวันนั้นอีกไม่ได้ก่อครับไม่ก่อละครับผมพอทำอีกครั้งลูกเมียผมจะคงไม่มีกินละครับแค่นี้ก็ลำบากแย่ๆอยู่ละมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับมากครับผมมากอยู่แต่มันมาตอนต้นๆนะครับตอนหลังๆมาผมก็ไม่เห็นบทบาทของขนส่งอะไรเขาทำอะไรกันนักหนาแล้วนะครับสัก3วัน4วันเขาก็เงียบไปแล้วครับก็ไม่เห็นมาไล่จับเหมือนวันแรก2วันแรกนะครับเท่าที่เห็นนะครับผมก็พูดตามที่ผมเห็นครับผมงั้นหมายความว่าตอนนี้เห็นสภาพปัญหาจริงๆก็คือปัญหาเรื่องแก๊ปเนี่ยก็ยังมีปัญหาเยอะอยู่ก็เยอะอยู่เยอะมากครับพี่คนนักรถรับจ้างทุกคันผมว่าโดนผลกระทบหมดแล้วครับวันนึงเขาจะเหลือรถเหลือเงินเท่าไหร่กลับบ้านผมว่าคนประชาชนมากเขาไม่รู้หรอกครับเขาจะเอาอะไรที่มันถูกกว่าและแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันถูกต้องไหมถูกกับถูกต้องมันคนละอย่างนะครับ
พราะอย่างจริงรถ3ล้อรถ4ล้อแดงที่วิ่งเนี่ยคือมันมีต้นทุนที่สูงกว่าถูกไหมครับครับผมต้นทุนที่สูงกว่า1การเสียภาษีเขาแล้วเขาก็ต้องเสียกว่าการเสียภาษีแต่ละครั้งคุ้มครองถึงคนบุคคลที่3ด้วยครับผมบุคคลที่3ทุกคนแต่กับรถส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเขาไม่ครอบคลุมถึงคนโดยสารนะครับเท่าที่ผมรู้นะผมรู้มาแค่นี้แหละครับแล้วต้นทุนอื่นๆก็ไม่เหมือนกันอย่างเราทำเป็นอาชีพเลยอย่างเขาทำอยากทำก็ทำอยากทำก็ทำอยากเลิกก็เลิกทำเป็นบางเวลาเป็นพาร์ทไทม์อะไรอย่างนี้แต่พูดถึงถ้าทำให้มันถูกต้องผมก็ว่าก็ดีนะครับก็ดีเพราะว่าพวกผมไม่ได้อะไรอ่ะเรียกว่าไม่ได้ว่าคุณจะไปส่งฟรีผมก็ได้แต่ขอให้รถคุณถูกแค่นั้นพวกผมก็ทำอะไรพวกคุณไม่ได้มีกับที่จะช่วยพวกคุณยกกระเป๋าขึ้นรถเปิดประตูให้ช่วยยกของที่หนักๆให้กับผู้โดยสารทุกคนผมว่าส่วนหนึ่งเป็นอย่างกับบริษัทอาชีพบริการเราต้องมารับเขานะครับเราต้องให้บริการเขาสังเกตเลยครับผมสังเกตได้แกร็บขับนั่งแต่ส่งเสร็จนั่งในรถให้ลูกค้าเอากระเป๋าลงรถเองแต่ถ้าเป็นรถรับจ้างส่วนมากทุกคนผมเชื่อว่าต้องลงมายกกระเป๋าให้ลูกค้าแน่นอนครับผมนี่คือด้านบริการที่แก๊ปไม่มีครับแล้วอย่างระยะยาวเราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำยังไงบ้างทั้งขนส่งทั้งรัฐบาลอยากเขาดำเนินการกับเรื่องนี้ยังไงครับเอาเรื่องแบบง่ายๆเลยถ้าปิดแอปถ้าแอปนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศหรือว่าอะไรก็ช่างปิดแอปเลยไม่ดีเหรอก็ดีที่สุดง่ายที่สุดด้วยครับผมพวกผมไม่มีสิทธิ์ไปปิดเขานะครับเพราะพวกผมก็เป็นคนที่ประชาชนทำมากินธรรมดาครับผมแต่อยากค่าเล็กๆน้อยๆมาก็อยากให้เขาแก้ไขเท่าที่หน่วยงานรัฐบาลแก้ไขได้แต่ขอให้จริงจังกว่านี้ครับจริงจังและจริงใจด้วยครับต้องขอให้สงสารคนที่ทำมาหากินไปวันๆเหมือนพวกผมด้วยหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าแล้วแต่พวกเขาจะมาครับผมไม่ใช่ว่าเอารถป้ายดำแล้วมาหาคนโดยสารได้อย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกครับมันไม่ถูกรถป้ายดำรถยนต์ส่วนบุคคลกับรถรับจ้างสาธารณะมันต่างกันนะครับสองคำนี้ครับผมอยากให้บริษัทแก๊ปก็ได้ออกมายืนยันหน่อยมีแนวทางไหนไหมที่ว่าพวกคุณทำให้มันถูกคุณเป็นนายทุนต่างชาติแต่ไม่ใช่ว่าจะมากอบกวยหากินในบนหลังของคนไทยแบบในทางที่ผิดๆอย่างเงี้ยครับคนไทยเขาเดือดร้อนคนไทยเขาทะเลาะกันแบบบางครั้งเดี๋ยวนี้อาจจะเลือดตกไม่ยางออกแต่ถ้าหนักเข้าไปกว่านี้มันจะหนักไปกว่าจะเยอะไปกว่านี้ไหมครับครับผม